สวัสดีท่านผู้ฟังทางวิทยุด้วยนะครับสวัสดีค่ะครับข่าวเย็นวันนี้เราขอเริ่มต้นด้วยเรื่องดีๆนะครับวันเสาร์ที่7กรกฎาคมนี้แล้วนะครับที่คนไทยจะร่วมกันรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่จะเสด็จพระดำเนินทางชลมารคเพื่อประกอบพิธีเปิดโครงการชลประทานที่จัดสร้างขึ้นตามพระราชดำรินะครับวันนี้ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับคุณธงทองจันทรังสุได้เชิญชวนให้ประสบนิกรตลอดจนส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบริษัทห้างร้านชุมชนแล้วก็ประชาชนที่มีที่ทำการหรือว่าตั้งบ้านเรือนอยู่สองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับตั้งแต่โรงพยาบาลสิริราชจนถึงเกาะเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเฝ้ารับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยอาจอนุโลมตามธรรมเนียมประเพณีที่เคยปฏิบัติมาในการก่อนโดยการตั้งโต๊ะหมู่บูชาเป็นราชสการะประดับธงทิวหรือโคมไฟฟ้าโคมประทีปพร้อมทั้งเฝ้าชมพระบารมีในระหว่างเวลาที่เสด็จพระดำเนินผ่านโดยพร้อมเพรียงกันการจัดโต๊ะหมู่บูชารับเสด็จพระดำเนินนะครับให้ใช้โต๊ะหมู่บูชาที่มีใช้สอยอยู่กันเป็นประจำนะครับอย่างเช่นโต๊ะหมู่5โต๊ะหมู่7หรือว่าจะเป็นโต๊ะหมู่9ก็ได้นะครับแล้วก็ประดับตกแต่งด้วยแจกันดอกไม้หรือพุ่มดอกไม้ตามแต่จะเห็นสมควรพร้อมด้วยเครื่องบูชาก็คือธูปและเทียนซึ่งจะจัดในลักษณะพานดอกไม้ธูปเทียนแพหรือว่าจะใช้ธูปเทียนที่อยู่บนเชิงเทียนแล้วก็กระถางธูปนะครับเบื้องบนสุดของโต๊ะหมู่บูชาอาจจะประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์หรืออักษรพระปรมาภิไธยย่อขณะเสด็จพระดำเนินผ่านนะครับผู้เป็นหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้เป็นเจ้าของบ้านเรือนอาจจะจุดธูปเทียนรับเสด็จพระดำเนินหรือไม่จุดธูปเทียนก็ได้นะครับแต่ตั้งไว้เป็นเครื่องสักการะก็ถูกขนบธรรมเนียมทั้ง2ประการนะครับส่วนวัดต่างๆที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยานะครับในเส้นทางเสด็จพระดำเนินก็ได้แจ้งว่าพระสงฆ์จะร่วมกันสวดชยันโต เจริญชัยมงคลคาถาเพื่อถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในวาระนี้ด้วยนะครับไปต่อกันที่เหตุการณ์โกลาหลที่เกิดขึ้นเมื่อเช้านี้นะคะเกิดเหตุระเบิดคลังน้ำมันบางจากที่ซอยสุขุมวิท64ค่ะได้รับความเสียหายกว่า100ล้านบาททีเดียวนี่เป็นภาพที่เราถ่ายจากตึกมารินนท์นะคะบันทึกเอาไว้ได้ขณะเกิดเหตุอย่างชัดเจนทีเดียวค่ะที่เราจะเห็นกลุ่มควันพวยพุ่งออกมานะคะที่เกิดเหตุก็คือคลังน้ำมันบริษัทบางจากปิโตรเลียมจำกัดค่ะตั้งอยู่ที่ถนนรางรถไฟสายเก่าในซอยสุขุมวิท64นะคะเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงแล้วก็มีรายงานบอกมีเสียงระเบิดเป็นระยะตลอดเวลาด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยต้องระดมรถดับเพลิงกว่า10คันฉีดน้ำแล้วก็โฟมเลี้ยงท่อที่มีความสูงจากพื้นดิน10ถึง15เมตรเอาไว้คาดว่ามาจากท่อส่งน้ำมันแก๊สโซฮอลรั่วจนเกิดระเบิดขึ้นนะคะทางโรงกลั่นก็ปิดวาล์วใหญ่ไว้ได้ก่อนที่จะลุกลามไปยังถังน้ำมันขนาดใหญ่2ถังที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกันค่ะตอนนี้ต้องฉีดหล่อเย็นเลี้ยงเอาไว้จนกระทั่งสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เมื่อเช้าก็ค่อนข้างจะโกลาหลทีเดียวนะคะการจราจรข้างเคียงนี่ติดขัดอย่างหนักทีเดียวทั้งทางด่วนขั้นที่1บางนาแล้วก็พระโขนงค่ะเจ้าหน้าที่ต้องปิดการจราจรในจุดนั้นโดยเฉพาะช่วงแยกบางนามุ่งหน้าแยกสรรพวุฒิทั้งขาเข้าและขาออกส่วนถนนสุขุมวิทช่วงซอย50ทั้งขาเข้าและขาออกก็ปิดเช่นเดียวกันนะคะรถติดมีทั้งคนที่อยู่ในบริเวณนั้นย้ายออกแล้วก็ถ่ายมุมด้วยนะคะขณะเดียวกันนักเรียนโรงเรียนพระโขนงพิทยาลัยที่อยู่ไม่ไกลจากจุดเกิดเหตุนะคะพอมีสัญญาณเตือนภัยทั้งครูและนักเรียนก็พากันวิ่งลงมาที่สนามฟุตบอลค่ะแล้วก็พื้นที่โล่งแจ้งภายในโรงเรียนระหว่างนั้นเนี่ยมันมีความสับสนเกิดขึ้นนะคะมีข่าวลือต่างๆมากมายทำให้เด็กนักเรียนกว่า 2,500 คนก็วิ่งเตลิดออกนอกโรงเรียนจนทำให้เหตุการณ์เกือบจะบานปลายเหมือนกันนะคะก็ค่อนข้างจะโกลาหลทีเดียวเมื่อเช้านี้นะคะครับโรงเรียนนี้ใกล้จุดเกิดเหตุมากนะฮะค่ะเสียงระเบิดปุ่มเดียวนั่นแหละบ้านออกมาดูครั้งเดียวมันดังสนั่นไหมอุ้ยบ้านสั่นหมดน่ะบ้านปั๊บก็คิดว่าโรงการระเบิดคิดเลยอ๋อเรียกว่าเอฟสิมันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นไหมแต่ป้าอยู่อ๋อมีตั้งก่อนก็มีครั้งหนึ่งครั้งนี้นานหรือยังไม่นานเมื่อไม่นานมานี้แหละแล้วรู้สึกจะครึ่งปีได้ไหมเหรอครึ่งปีระเบิดอย่างเนี้ยเหรอแล้วไหม้อย่างนี้แบบก็ไม่ไหม้หรอกมีฟันขึ้นธรรมดาเองอ๋อแต่ครั้งนี้นี่ถือว่าไม่ครั้งนี้ถือว่าแบบว่าแรงแรงแรงก็มีเสียงระเบิดดังสนั่นเลยค่ะตอนแรกก็คิดว่าหม้อแปลงไฟระเบิดแต่คือว่ามันมันระเบิดปุ๊บมันก็เห็นไฟมันลุกขึ้นตอนแรกมันก็ลุกไม่เยอะอ่ะคราวนี้มันลุกขึ้นมาอย่างสูงออกมาเป็นลูกใหญ่เลยก็เลยพากัน
คนในบางจากก็หนีกันหมดเลยค่ะตอนนี้ก็ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้แล้วนะคะแต่ว่าต้องเฝ้าระวัง4ชุมชนนะคะในเขตพระโขนงนะคะแล้วก็ทางโรงเรียนภูนศิลป์และโรงเรียนบางจากซึ่งอยู่ใกล้กับโรงกลั่นบางจากก็อนุญาตให้ผู้ปกครองรับเด็กกลับบ้านได้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้นะคะกระทรวงสาธารณสุขให้ประชาชนที่อยู่ในบริเวณนั้นจุดนั้นเนี่ยนะคะระวังแล้วก็ดูแลตัวเองด้วยถ้ามีอาการแสบตาแสบจมูกให้ใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกแล้วก็ออกจากพื้นที่แล้วก็ต้องล้างตาให้สะอาดด้วยนะคะถ้ามีเหตุเชิญก็สอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์นี้นะคะ1422ค่ะครับพอเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะครับก็มีคนเริ่มที่จะพูดถึงกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการย้ายคลังน้ำมันแห่งนี้ออกไปนอกเมืองอย่างวันนี้ทางผู้ว่ากทม.คุณชายสุขุมพันธ์ก็บอกว่าความใฝ่ฝันเนี่ยอยากจะให้คลังน้ำมันบางจากเนี่ยย้ายออกไปนอกเมืองแล้วก็จะใช้พื้นที่นี้สร้างเป็นสวนสาธารณะแต่ว่ามันคงจะไม่เกิดขึ้นง่ายๆนะครับเรื่องของคนที่เข้าสู่วงจรของการพนันนะครับที่สุดแล้วก็ต้องเสียอนาคตนะครับเหมือนกับนักศึกษาคนหนึ่งที่ถูกจับได้ที่จังหวัดขอนแก่นเพราะว่าไปใช้อาวุธมีดนะครับปาดคอเจ้าของร้านรับจำนำเพื่อที่จะชิงทรัพย์เอาเงินไปใช้หนี้การพนันฟุตบอลนะครับชุดสืบสวนของตำรวจภูธรภาค4ขอนแก่นนะครับจับกุมตัวนายจักรีจันทภาหรือว่าเบนซ์นะครับอายุ21นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ชั้นปีที่4มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งของจังหวัดมหาสารคามนะครับในข้อหาฆ่าชิงทรัพย์นายพัฒนพงษ์ชัยพัฒนเมธีเจ้าของร้านรับจำนำแล้วก็ได้ทรัพย์สินไปนะครับเป็นสร้อยคอทองคำหนัก2บาทโทรศัพท์มือถือ1เครื่องแล้วก็สมุดรับฝากของจำนวน2เล่มนะฮะตำรวจจับได้หลังผู้ต้องหาเนี่ยได้เอาโทรศัพท์มือถือของผู้ตายนะครับไปจำนำไว้ที่ร้านรับจำนำซึ่งอยู่ไม่ไกลกับร้านที่ก่อเหตุนะครับสอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าไม่มีเงินไถโน้ตบุ๊กที่เอาของเพื่อนไปจำนำไว้ก็เลยขอเอาบัตร ATM ประกันไว้กับเจ้าของร้านแต่เจ้าของร้านไม่ยอมนะฮะไม่ยอมหมอนี่ก็เลยโมโหนะฮะใช้จังหวะที่เจ้าของร้านเผลอนะครับใช้เชือกรัดคอจนกระทั่งเจ้าของร้านคนนี้เขาสลบแต่พอเขาสลบไปแล้วนะฮะก็เอามีดที่เตรียมมานะฮะปาดไปที่คออีก2แผลนะครับหลังจากนั้นก็เอาทรัพย์สินไปขายแล้วก็เอาเงินไปใช้หนี้ที่เกิดจากการพนันฟุตบอลนะครับนี่นะฮะเป็นหนี้การพนันตั้งแต่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะฮะตั้งแต่ยังไม่จบฤดูกาลนู่นนะครับก็ผู้ต้องหาคนนี้นะครับตามข่าวเดี๋ยวบอกว่าเป็นคนที่เรียนหนังสือเก่งนะครับได้เกรด 3.6 นี่นะฮะแต่ที่สุดแล้วต้องมาเสียอนาคตเพราะว่าเป็นหนี้พนันฟุตบอลนี่แหละครับคนเข้าสู่วงจรพนันแล้วก็เสียอนาคตได้ง่ายๆใช่ค่ะมาถึงเรื่องของการทำศัลยกรรมบ้างค่ะก็ต้องยอมรับว่าตอนนี้การทำศัลยกรรมเป็นที่นิยมกันอย่างแพร่หลายนะคะโรงพยาบาลคลินิกต่างๆเปิดให้บริการกันเป็นจำนวนมากจนมีการลักลอบทำศัลยกรรมที่ไม่ถูกต้องนะคลินิกหลายแห่งก็ไม่มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมีแค่ผู้ช่วยหรือไม่ก็เป็นลูกจ้างที่ได้รับการฝึกฝนเป็นผู้ที่ทำศัลยกรรมให้ตอนนี้นะคะทางกระทรวงสาธารณสุขเตรียมจะเข้าตรวจสอบนะคะถ้าพบว่าทำผิดจะสั่งปิดทันทีแล้วก็จะดำเนินการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้วยนะคะก็มีสิ่งที่น่าเป็นห่วงอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือพฤติกรรมการเสพติดการทำศัลยกรรมทำครั้งแรกแล้วก็ติดใจอยากจะทำแก้ส่วนนู้นส่วนนี้ต่อไปอีกเรื่อยๆนะคะเรื่องนี้ค่ะมีรายงานจากผู้สื่อข่าวของเราคุณสุมนาแจวเจริญวงศ์ไปติดตามรายละเอียดกันค่ะอุทาหรณ์ที่เกิดขึ้นกับสาวประเภท2ซึ่งบอกผ่านโดยการมาออกรายการตี10ของช่อง3เป็นตัวอย่างที่ยืนยันได้เป็นอย่างดีว่าการทำศัลยกรรมบนใบหน้าด้วยการฉีดซิลิโคนไม่ว่าจะเป็นที่คลินิกเสริมความงามหรือคลินิกเถื่อนอาจต้องประสบชะตากรรมเช่นเดียวกับเธอหลังมาบอกผ่านรายการตี10เมื่อปีที่แล้วขณะนี้เธออยู่ระหว่างการแก้ไขใบหน้าให้เข้ารูปเข้ารอยโดยแพทย์ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายโดยได้รับคำบอกเล่าว่าเธอต้องทุกข์ระทมแม้ใบหน้าจะดีขึ้นบ้างแต่ก็ยังไม่ดีเหมือนปกติเมื่อครั้งยังไม่ได้ทำศัลยกรรมส่วนคุณซันนี่ยูโฟนะคะหลายคนคงเคยเห็นจากสื่อมาแล้วว่าเธอเป็นอีกคนหนึ่งที่นิยมชมชอบการทำศัลยกรรมเป็นชีวิตจิตใจเธอจึงมีคำเตือนเพื่อให้ผู้ที่คิดจะไปทำศัลยกรรมพึงระวังกันค่ะค่ะคุณซันนี่คะตอนนี้คิดจะไปทำศัลยกรรมอยู่ไหมคะเรื่องการทำศัลยกรรมต้องบอกก่อนว่าจริงๆนี่เป็นเรื่องปกติของโลกนะคะเมื่อผ่านจากอดีตมาแล้วนะคะบทเรียนที่ได้มาหลายๆครั้งแล้วแล้วก็แต่ละครั้งเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นการคิดผิดเพียงจุดแรกเท่านั้นจุดแรกที่คิดผิดไปพอทำไปเสร็จปุ๊บทุกครั้งที่ผ่านมาก็จึงเป็นการที่ตามไปแก้
ซันนี่ยูโฟที่อยากให้เรื่องราวของตัวเองเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ให้ข้อมูลว่าการทำสัญญกรรมครั้งแรกของเธอได้นำมาซึ่งการเสพติดสัญญกรรมถึงเข้าขั้นโรคจิตเพราะไม่พอใจจนต้องทำใหม่ครั้งแล้วครั้งเล่าถ้าเป็นบุคคลคนหนึ่งแล้วคอยทำสัญญกรรมซ้ำไปซ้ำมาหรือทำอยู่เนี่ยซันนี่ว่าไม่น่าจะเรียกว่าเสพติดแล้วซันนี่อยากจะเรียกว่าโรคจิตเพราะว่าซันนี่เคยเป็นมาเหมือนกันแม้ประเทศไทยจะมีชื่อเสียงด้านการทำสัญญกรรมอันดับต้นๆของเอเชียแต่ก็มีทั้งแพทย์และไม่ใช่แพทย์ช่วยโอกาสสร้างรายได้เพราะคนมารับบริการก็มักไม่พอใจหน้าตาหรือรูปลักษณ์ของตัวเองเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อพบกับแพทย์ที่ไม่มีจรรยาบรรณก็อาจต้องเสียเงินแก้ไขครั้งแล้วครั้งเล่าและสิ่งที่จำเป็นที่สุดของผู้ที่เสพติดสัญญกรรมคือคนรอบข้างที่มักชักนำหรือใช้คำพูดที่ทำให้ผู้ที่ไปทำสัญญกรรมไม่มั่นใจจนถึงขั้นคิดสั้นได้จิระใจเที่ยงถ่ายภาพสุมนาแจวเจริญวงทีมข่าวสังคมรายงาน